เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะประจำวันที่20กรกฎาคม2555นะคะตลาดหุ้นไทยก็พักตัวมา2วันติดต่อกันแล้วนะคะถึงแม้วันนี้อาจจะมีพักตัวต่อเราก็มองว่าไม่น่ามากแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีดาวโจนส์ยังคงปิดในแดนบวกนะคะบวกไป 34.66 จุดมาที่ 12,943.36 จุดนะคะถึงแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาอาจจะดูอ่อนแอกว่าคาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะคะแล้วก็ตัวยอดขายบ้านมือ2ที่ออกมาดูค่อนข้างจะแย่กว่าคาดอาจจะมีส่วนกดดันตลาดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีตามมาออกมาตรงนี้น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ช่วยประคองตลาดหรือเป็นตัวหนุนผลักดันตลาดอยู่นอกเหนือไปจากเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการนะคะซึ่งก็คงต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วในส่วนของบ้านเราเองก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะในแง่ของการเก็งกำไรงบที่กำลังทยอยประกาศอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้นะคะในแง่ของสัญญาณทางด้านเทคนิคเองเนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องมือบางตัวอาจจะส่งสัญญาณขายออกมาแต่ว่าในแง่ของ MACD ยังคงแข็งแรงเหนือเส้น Zero Line แล้วก็ตัว Signal Line นะคะก็มองว่าSet Indexเนี่ยถ้าอยู่ในความผันผวนเนี่ยยังไม่น่ารีบหลุดแนวรับแถว1207นะคะหรืออย่างแย่ที่สุดลงไปที่ 1,200 จุดก็คิดว่าไม่น่าหลุดไปง่ายมากนักนะคะในช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีการเก็งกำไรต่อได้นะคะยังคงในเรื่องของการเลือกหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะแต่ว่าการเทรดก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในระหว่างวันอาจจะมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะ เรายังคงเน้นเรื่องของการเลือกหุ้นที่คาดการเรื่องผลประกอบการดีหรือวิปันผลระหว่างการในเกณฑ์ดีรองรับไว้เป็นหลักนะคะสำหรับการปรับตัวหุ้นในพอร์ตนะคะเราให้ทยอยเทคโปรฟิตตัว Jazz กับตัวอมตะออกไปนะคะคงเหลือไว้4ตัวคือ Tisco CK Cflash แล้วก็ตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะวันนี้ปรับเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มอีก1ตัวก็คือตัว IRPC นะคะในช่วงนี้เรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการดีดตัวขึ้นรวมไปถึงเรื่องของค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยนะคะก็แนะนำให้เก็งกำไรตัว IRPC นะคะ Fair Value ที่4.90 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่3.96 บาทแล้วก็แนวรับอยู่ที่3.74 บาทนะคะ Cut Loss ที่3.70 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ